ตังอายาจาทะสันติทาสัตตาปรชากาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมาเทรานุเทระทุกรูปและขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันทั้งในท่าของความสงบกายสงบใจทั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเพราะเป็นชื่อของความสุขความเจริญบุญนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความเจริญนั้นการทำบุญหรือสร้างบุญก็เป็นเหตุของความสุขความเจริญทานที่เราได้สละได้แบ่งปันได้บริจาคทำให้เราเป็นผู้รวยมีโภคทรัพย์คนที่มีโภคทรัพย์เป็นเศรษฐีเป็นพระราชาหรือเป็นผู้มั่งมีก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บริจาคทานให้ทานอยู่สม่ำเสมอให้คนเราทุกวันนี้มีความปรารถนามีความต้องการพ้นจากความยากจนแต่การที่จะพ้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างการทำปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราปรารถนาเราก็ต้องลงมือสร้างลงมือทำการบริจาคทานหรือว่าการให้ทานนั้นก็ถือว่าเป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันขจัดความโกรธขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายที่มีอยู่ในใจของเราคนเราทุกวันนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้เสียสละในเบื้องต้นสละทรัพย์สละสิ่งของสละความตระหนี่ความขี้เกียจขี้คร้านอันนี้ต่างๆเราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมจิตของเราให้เป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้นั่นแหละทำให้เราเป็นผู้รวยคนเราถ้าไม่ให้ก็ไม่รวยเป็นคนจนคนจนคือคนที่ตระหนี่เสียดายจะให้ใครก็ไม่กล้าเสียสละทรัพย์ไม่กล้าเสียสละเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตัวเองก็กลายเป็นคนจนจนไม่ใช่จนชาติเดียวบางคนจนหลายชาตินั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยองค์ประกอบคือการบริจาคทานตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนี้นุ่งห่มที่อยู่อาศัยเรียกว่าปัจจัยสี่อันนี้เราชาวพุทธพระเจ้าก็ส่งสอนให้เราเป็นผู้บริจาควัตถุทานในเบื้องต้นอภัยทานในท่ามกลางอภัยทานคือทานที่เลิศกว่าวัตถุเหนือไปกว่านั้นไม่มีอานิสงส์มากกว่านั้นคือการให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายคนอื่นก็มีความสุขมากซึ่งพระเจ้าก็ทรงสอนไว้เราเป็นมนุษย์นี่ต้องเป็นผู้ให้อภัย
ความเกลียดความโกรธนี้พยายามสละออกไปให้ไปพ้นจากจิตใจของเราไม่ให้มันอยู่ในใจของเราคนเราทุกวันนี้ก็ผูกความเกลียดผูกความโกรธเอาไว้วิชาพยาบาทที่เข็นฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันประหัตประหารกันก็ความเกลียดความโกรธความวิชาพยาบาทสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งโลกใบนี้นั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครนำไปประพฤติปฏิบัติแม้ในเบื้องต้นแค่ทานวัตถุทานอภัยทานก็สามารถสร้างความสงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขคนเราถ้าให้กันเจอหน้าก็เมตตามีความรักมีความเผื่อแผ่มีความเกื้อกูลกันก็มีแต่ความสุขสุขในครอบครัวสุขในสังคมสุขในโลกใบนี้ซึ่งทุกวันนี้หายากเพราะเราไม่ดำเนินรอยตามคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราไม่แนะนำมาปฏิบัติความสุขมันจึงไม่เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์อิจฉาเขาให้ร้ายเขานินทาเขาคิดจะทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาอยู่ตลอดเวลาก็มันก็เบียดเบียนตัวเองนั่นแหละมันเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนคิดจะเบียดเบียนคนอื่นก็ต้องเบียดเบียนตัวเองก่อนเหมือนไฟมันจะไปไหม้คนอื่นไปไหม้ที่อื่นต้องไหม้ตัวเองก่อนไม่ขีดไฟก็ดีระเบิดก็ดีอะไรก็แล้วแต่มันต้องระเบิดตัวเองไหม้ตัวเองก่อนที่ไหม้ไปถึงคนอื่นได้เราก็เหมือนกันความคิดก็เหมือนกันการกระทำคำพูดก็เหมือนกันเราคิดไม่ดีกับคนอื่นให้ร้ายเขาโกรธเขาเกลียดเขามันก็เผาไหม้ใจตัวเองก่อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนก่อนวุ่นวายก่อนที่จะลุกลามไปถึงคนอื่นดังนั้นเราพิจารณาให้ดีว่าพระเจ้าทรงสอนเราเป็นผู้ให้อภัยไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยมันมีความสุขมากไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่บ้านก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ให้ได้หมดให้คนเราไม่รู้จักให้ตระหนี่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ผลสุดท้ายก็สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองให้ครอบครัวให้สังคมให้โลกใบนี้ที่รบราฆ่าฟันแย่งชิงกันทุกวันนี้เพราะความเกลียดความโกรธความอิจฉามันเกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นมันสร้างความเดือดร้อนเผาไหม้ไหม้ตัวเองไม่พอยังไปไหม้คนอื่นก็อีกทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนวุ่นวายนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนเบื้องต้นเท่านั้นเองวัตถุทานเบื้องต้นอภัยทานท่ามกลางต่อไปก็ธรรมทานทานที่ประเสริฐที่สุดคือธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงจะให้อะไรก็แต่ไม่เหมือนก็ให้ธรรมะที่พระเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เรียกว่าให้ธรรมะเป็นฐานฐานนี้เป็นฐานที่ประเสริฐเป็นฐานที่เลิศที่สุดในบรรดาฐานทั้งสามถ้าคนเราทุกวันนี้คนที่จะให้สิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาเมื่อก็พระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9ให้แก่พวกเราประสบนิกรของพระองค์ให้ทุกอย่างให้โครงการไว้ทั้ง 4,685 โครงการโครงการในพระราชดำริช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เราไม่เลือกชั้นวรรณะไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ว่ายากดีมีจนพระองค์ไม่ได้คำนึงถึงเลยพระองค์เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละนี่เป็นแบบอย่างที่เราเกิดมาในแผ่นดินไทยและได้สัมผัสได้มีพระราชาที่ยิ่งใหญ่มีทศพิธราชธรรมที่พระองค์ตัดไว้สมัยที่พระองค์ขึ้นครองราชใหม่ๆว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนสาวสยามพระองค์ทำตามที่พระองค์พูดฉะนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องการันตีว่าพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคนี้ยุคปัจจุบันได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติจนนานาประเทศทั่วโลกยกย่องกล่าวขานยอมรับว่าเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ 70 ปีที่พระองค์ครองราชย์พระองค์ไม่เคยหยุดสักวันเดียวเรายังได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันพักผ่อนไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่แต่พระราชาของเราไม่เคยได้เที่ยวเลยทำงานเพื่อประสบนิกรของพระองค์ทุกค่ำเช้าทุกวันทุกเวลาที่ไหนลำบากที่ไหนยากแค้นพระองค์เสด็จไปหาทาง บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาราษฎร์ของพระองค์นี่ถือเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่เพราะเรามีกษัตริย์ที่มีคุณธรรมนำธรรมะมาใช้มาปกครองประเทศของเรานั้นเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคุณความดีทำตนเป็นคนดีของแผ่นดินไอ้คนดีนี่หายาก คนเก่งหาง่ายแต่คนดีหายากนั้นคนเราในทุกวันนี้มีแต่คนเก่งแต่หาคนดีไม่ได้เก่งแต่ไม่ดีเก่งที่จะโกงบ้านโกงเมืองเก่งที่จะเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้เก่งแต่ไม่มีคุณธรรมความดีอันนี้ถือว่ามันมีแต่ความเก่งแต่ไม่มีความดีพระพุทธองค์ คือพระพุทธเจ้าของเราบัณฑิตที่พระองค์บอกจ้องว่าบุคคลที่เป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนามาเอาผู้รู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วมารู้แล้วไม่ทำบาปทำแต่บุญนั่นก็เรียกว่ายกย่องว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้แต่บัณฑิตของปัจจุบันนี้เป็นบัณฑิตที่เรียนจบเรียนเก่งเรียนดี ได้ปริญญาเรียกเป็นบัณฑิตก็รู้เหมือนกันแต่รู้ในทางโลกแต่ไม่ได้รู้ในทางธรรมไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรบุญอะไรบาปไม่รู้แยกไม่ได้แต่เขาก็ยกย่องในทางโลกแต่หลักของธรรมะบัณฑิตคือผู้รู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาป รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละนั่นจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงว่าที่พระเจ้ายกย่องว่าเป็นบัณฑิตให้ครบบัณฑิตเสวนาจะพาลานังให้ครบบัณฑิตอย่าไปคบคนพาลบัณฑิตหมายถึงผู้รู้นำพาเราไปสู่ความสุขพาเราไปหาบุญถ้าบัณฑิตสมัยใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรไปถามเรื่องบุญก็ไม่รู้ เขาไม่ได้เรียนมาไม่ได้ศึกษามานั่นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบว่าทำไมประเทศไทยของเราจึงประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์ก็สมบูรณ์มีศาสนาก็สมบูรณ์อันนี้เป็นที่หมายปองเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติก็ถือว่าต่างชาติก็มาศึกษามาดู มาเอาเป็นแบบอย่างเพราะประเทศเขาไม่มีเรื่องว่าคุณธรรมความดีเหมือนประเทศไทยความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันบ้านเขาในเจริญทางด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตใจของเขาไม่เจริญเขาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำเขาไม่ค่อยเกื้อกูลกันไม่ค่อยสงเคราะห์กัน แต่ประเทศไทยเนี่ยมีพุทธศาสนาพระเจ้าสอนให้เราสงเคราะห์กันเมตตากันเกื้อกูลกันแบ่งปันกันให้กันให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารนะสิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ต้องรู้จักพาลูกเข้าวัด
วัดเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นคนดีสมัยก่อนเขาเรียนที่วัดวัดอยู่ในโรงเรียนพระเป็นผู้สอนพระก็ศึกษาธรรมะเอาศีลเอาธรรมไปให้เด็กก็โตมาด้วยศีลธรรมเห็นทุกวันเช้าขึ้นมาก็สวดมนต์หน้าเสาธง ครบธงชาติเสร็จก็สวดมนต์ก่อนจะกลับบ้านก็สวดมนต์ปลูกฝังให้เด็กมีจริยธรรมมีคุณธรรมแต่สมัยนี้มันหายไปมันหมดไปเพราะไปเอาชาวเอาของเขาดีเราเลยไปเอาของที่เขาไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่รู้อะไรคือความดี ทั้งสิ่งเหล่านี้เราลืมไปหมดวัฒนธรรมเก่าๆที่สร้างความสำนึกคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์นะรู้จักนอบน้อมรู้จักเคารพพระพุทธเจ้าคำว่านอบน้อมก็นโมตัสสะนอบน้อมขึ้นต้นด้วยความนอบน้อมแต่พวกเรานี่ไม่ค่อยจะนอบน้อม เจอใครก็ทุกวันนี้ก็แข่งกระด้างจะยกมือไหว้สวัสดีก็แทบจะหายากเพราะเราไม่ได้ปลูกฝังมันค่อยเลอะเลือนไปตามกาลเวลาของดีเราไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้ช่วยกันสร้างไม่ช่วยกันรักษามีแต่ทำลายของดีๆเราทำลายกันหมดนี่น่าเป็นห่วงในอนาคต ลูกหลานต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานก็คงจะหาหลักของการที่จะทำความดีได้ยากเพราะเราไม่ได้ปลูกฝังไว้ตั้งแต่เล็กๆเด็กๆพ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นแบบอย่างเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่างเมื่อหมดรัชกาลที่เก้าที่พระองค์ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะเราก็มีความเสียใจมีความรักมีความอะไรในพระองค์ท่านอันนี้ก็ถือว่าความดีนั้นไม่ได้สูญไปไหนไม่ได้หายไปไหนมันพระพุทธเจ้าความดีของพระองค์อยู่กับเรา 2,500 กว่าปี ไม่ได้สูญหายไปไหนยังอยู่ในโลกใบนี้ทุกคนก็ยกย่องเพราะอะไรเพราะพระองค์ทำความดีไม่ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีความชั่วปรากฏไม่เคยรังเกียจใครไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารมีแต่การอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วย ต้องช่วยสัตว์โลกให้มีสติมีปัญญามีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตถ้าชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วนั้นยากแสนยากความเป็นมนุษย์ไม่ได้มาง่ายมาด้วยบุญถ้าเราเกิดมาเนี้ยก็ต้องคนมีบุญเกิดมาแล้วครบถ้วนอาการ32มาด้วยบุญที่เราได้สร้างเอาไว้ทานศีลภาวนาเราเคยสะสมเราเคยสร้างเราเคยทำบุญก็บันดาลให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยได้มาด้วยบุญต้องมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็อยู่ได้บุญไม่มีบุญอยู่ไม่ได้เพราะเราคนหมดบุญพอหมดบุญก็หมดลมหายใจไม่สามารถทำอะไรได้เลยทานก็ให้ไม่ได้ศีลก็รักษาไม่ได้ภาวนาก็ไม่สามารถจะทำได้หมดบุญบุญไม่ได้หมดแต่บุคคลนั้นหมดไปก่อนไม่มีโอกาสได้ทำแต่บุญนั้นก็ยังอยู่ นี่ก็เรียกว่าเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญแล้วถ้าเราจะไปนะเราก็ต้องเอาบุญไปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติโลกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้ทิ้งหมดกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญและบาปสองอย่างสองประการเท่านั้นที่นำไปได้สู่ภพหน้า บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ให้เราเลือกเอาว่าจะเอาบุญหรือบาป
เอาทุกข์เราสุขแต่ถ้าถามทุกคนทุกคนก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์จะถามว่าเราทำความเหตุของความสุขไว้หรือยังทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหมซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขเราได้ทำไปแล้วหรือยังถ้าเราหมดลมวันนี้เราได้อะไรไป ถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรไปทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เอาไปได้ไหมไม่ได้คนอื่นก็ใช้ต่อไปเป็นของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญในของคู่เราทรัพย์สมบัติของคู่โลกมันอยู่ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ไม่มีใครเอาไปได้นั่นเราต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเรามาเอาอะไรกันเราตั้งใจมาเอาอะไรไปชีวิตนี้เกิดมาแล้วต้องการอะไร ความสุขเราหาได้หรือยังสุขกายหรือสุขใจถามตัวเองว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีเงินแล้วมีความสุขไหมมียศมีตำแหน่งแล้วมีความสุขไหมมีครอบครัวมีความสุขไหมถามตัวเองก่อนต้องดิ้นรนต้องต่อสู้กันทุกวันนี้หาความสุขที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหนมีเงินแล้วมีความสุขไม่ไปถามคนมีเงินว่าเขามีความสุขไหม มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรมันต้องอาศัยสิ่งของวัตถุแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องอาศัยสิ่งของวัตถุเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์สาวกมีความสุขที่ไม่เจอด้วยความทุกข์คือไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งของไม่มีแก้วแหวนเงินทองพุทธเจ้าออกบวช ไม่มีอะไรเลยสละหมดทุกอย่างออกไปแต่ตัวเปล่าเสด็จไปด้วยตัวเปล่าเป็นกษัตริย์หนีออกบวชไม่ได้อะไรไปเลยทรัพย์สมบัติไม่มีแต่พระองค์ไปหาความสุขที่เหนือยิ่งกว่ากษัตริย์เหนือกว่าพระราชาถ้าอยู่พระองค์ก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกัน แต่พระองค์ไม่ปรารถนาไม่ต้องการเพราะบุญบารมีที่พระองค์สร้างมานั้นต้องการหวังเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ไม่ต้องการเป็นใหญ่อยู่ในโลกนี้ต้องการความสุขที่แท้จริงที่มาช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง อันนี้ต่างหากที่พระพุทธองค์ปรารถนาต้องการนั้นเมื่อมีพราหมณ์มาทำนาย สมัยที่เอาโหนเอาพราหมณ์มาทำนายเจ้าชายสิทธัตถะกุมารประสูติได้ไม่กี่วันโหนทั้งหลายก็มาทำนายแล้วก็ทายทักไว้สองประเด็นถ้าอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโลกแต่อีกประเด็นหนึ่งถ้าพระองค์เสด็จออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลก เป็นหนึ่งพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพ่อตอนนั้นก็ไม่ได้มีธรรมะมากไม่มีใครสั่งสอนมากก็ปรารถนาจะให้ลูกได้ครองราชย์สืบราชบัลลังก์นี่เป็นความหวังของพ่อแม่สมัยก่อนตัวเองเป็นกษัตริย์ก็อยากได้ลูกให้ลูกเป็นกษัตริย์ไม่ต้องการให้ลูกเป็นอย่างอื่นก็เมื่อรู้คำทำนายอย่างนี้พระองค์ก็ ขีดกันทุกอย่างในพระราชวังนั้นไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไม่ต้องการให้เจ้าชายเศรษฐะได้เห็นคนเจ็บคนตายพอถ้าเห็นแล้วก็เกิดคิดได้เดี๋ยวจะหนีออกบวชเดี๋ยวจะได้ออกบวชบำรุงบำเรอด้วยการดีสีดีเปล่าหาคนมา หน้าตาดีผิวพรรณงามมาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีตลอดยี่สิบปีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเพื่อบำรุงบำเรอให้เจ้าชายทิฏฐานั้นได้อยู่ของเพศคารวาสไม่ต้องการให้ออกบวชกันคนเจ็บคนตายออกไปให้หมดจากราชวังไม่ให้เห็นเลยเจ้าชายสะไม่ได้เคยเห็นเลยว่าคนเจ็บเป็นอย่างไรคนตายเป็นอย่างไรแม้แต่คนแก่มากๆก็ไม่ให้อยู่ กันออกไปหมดเลยจากพระราชวังแต่ด้วยบุญบารมีที่พระองค์ได้สร้างมาได้อบรมมา
เมื่อถึงเวลาอันสมควรพระองค์ก็เสด็จหนีออกไปเองออกไปกับนายชนะคาทาผู้รู้ใจหนีออกไปหนีออกจากราชวังไปสู่ข้างนอกราชวังก็ได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายได้ไปเห็นสมณะผู้สงบพระองค์จึงคิดได้ว่าอ๋อชีวิตนี้ ถามนายชนะว่าเขาเรียกอะไรนายชนะก็บอกนั่นคือคนแก่นั่นคือคนเจ็บนั่นคือคนตายนั่นคือสมณะพระเจ้าจาริธาไม่รู้เลยเพราะไม่เคยได้เห็นเลย29 ปีไม่เคยได้เห็นสิ่งพวกนี้เลยเพราะบิดาพระเจ้าโจสนะไม่ต้องการให้เห็นเพราะไม่ต้องการให้ออกบวช แต่บุญบารมีที่พระองค์สร้างดลบันดาลให้พระองค์หนีไปหนีออกพระราชวังไปก็ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความสลดสังเวชโอ้เราต้องแก่หรือเราต้องเจ็บเราต้องตายเพราะหนีความตายไม่ได้พระองค์คิดได้ทันทีว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอย่างนั้นเลยเราต้องออกจากที่นี่ไป เห็นสมณะแล้วอยากจะเป็นสมณะท่านนั่งสงบเงียบสมณะคือนักบวชนักบวชนี่นั่งไม่สนใจใครทั้งสิ้นสมัยก่อนนี่พวกฌานต่างๆนี่สมัยพุทธกาลนี่พวกนักบวชทั้งหลายนี่มีตบะที่แก่กล้ามากนั่งเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนฝนตกแดดออกไม่สามารถทำอะไรได้เลยพวกสมณะพวก ฝึกโยคีโยคะทั้งหลายนี้ทนได้หมดมาคนฝังดินเหลือแต่คอฝังเป็นเดือนๆไม่เป็นไรเลยไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานน้ำเรียกว่าเป็นตบะอันนี้แหละสมัยก่อนลัทธิต่างๆมีเป็นพันฉะนั้นเมื่อพระองค์เห็นก็เกิดความสลด ว่าเราไม่สามารถจะอยู่ของเพศคฤหัสถ์ได้แล้วเราต้องหาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ก็กลับมาก็เสด็จหนีออกบวชกลับเข้ามาราชวังก็มาคิดใคร่ครวญใจตองว่าเราต้องไปถ้าไปขอบิดาบิดาก็คงไม่ให้ก็เลยคิดหนีออกไปผลสุดท้ายก็ได้หนีไปจนสำเร็จได้ออกบวชได้มาตรัสรู้ แล้วก็มาเอาคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นบอกกล่าวมาชี้แจงแสดงเหตุผลให้เราได้รับรู้ได้รับทราบได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติณแต่ทานศีลศีลคือการรักษากายวาจาของเราให้เป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขศีล5 ข้อเนี่ยมีศีลแล้วต้องมีธรรมด้วย บางคนบอกอบายมุขนั้นมันไม่ได้อยู่ในศีลเล่นการพนันไม่มีเที่ยวกลางคืนไม่มีดูกระเล่นไม่มีแต่มันเป็นการผิดธรรมเป็นที่มาของความเสื่อมเป็นเหตุของความเสื่อมคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเป็นที่มาของความเสื่อมนั่นบางคนเข้าใจว่าทำไมมีศีลแล้วต้องมีธรรมด้วย ถ้าศีลธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องไม่ไปสู่ความเสื่อมนั้นสิ่งเหล่านี้เองพระพุทธองค์จึงตรัสไว้สอนไว้มีทานมีศีลที่สมบูรณ์จึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การภาวนาโดยที่เน้นกันว่าการเจริญสมถะสมถะคือยังใจให้สงบ แต่เราภาวนาพุทโธพุทโธสอนให้พุทโธเนี่ยคือยังใจให้สงบพระใจที่สงบนั่นแหละมันเป็นบ่อเกิดของสติเป็นบ่อเกิดของปัญญาเป็นที่มาของความรู้สติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละทำไมเราต้องสร้างสติเพราะเราไม่มีตัวรู้สติคือตัวรู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรเราไม่เราไม่มีตัวรู้ตัวรู้เราไม่มีทำไปแล้วจึงรู้
บางคนไปทำร้ายเขาแล้วจึงรู้ว่าคิดได้ไม่น่าทำเพราะตัวรู้มันไม่มีมันขาดตัวรู้เมื่อขาดตัวรู้แล้วมันก็มีปัญหาให้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวกำกับนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็ต้องรู้คือการสร้างตัวรู้ถ้าเราไม่สร้างตัวรู้เนี่ยต่อไปเราก็เป็นผู้ที่หลง คนที่หลงนึกคือคนที่ไม่ได้สร้างตัวรู้ไม่ได้สร้างสติบางคนหลงกินบอกว่ายังไม่ได้กินนอนบอกว่ายังไม่ได้นอนมันหลงไงไม่ได้มีตัวรู้ไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่ได้พัฒนาเอาไว้นั่นคนเราเนี่ยมันตกอยู่ตามหน้าของความหลงแต่ถ้ามีสติแล้วมันมีตัวรู้เพราะเราต้องฝึกสติทุกขณะนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็ต้องรู้ รู้ที่ไหนรู้ที่กายเราเอากายเราเป็นฐานที่ตั้งของความรู้นั่งก็รู้ว่านั่งอยู่เดินก็รู้ว่ายืนเดินอยู่ยืนก็รู้ว่ายืนอยู่ทำอะไรก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังกินกำลังดื่มกำลังขับถ่ายกำลังทำการงานกำลังอ่านกำลังเขียนกำลังทำอะไรอยู่ให้มีตัวรู้ไว้ฝึกตัวรู้ไว้ ในตัวรู้นี่นะมันทำให้มีสติพอสติของเราสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิคือความตั้งใจมั่นก็จะเกิดขึ้นใจเราจะไม่วอกแวกใครจะมาพูดอย่างไรใครจะมาทำอะไรใจของเราก็เป็นกลางเป็นหนึ่งไม่วุ่นวายใจไม่วุ่นวายใจสงบทำอะไรก็สงบนั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบทำการงานก็สงบ เพราะใจเราเป็นสมาธินี่คือการฝึกเอาไว้ฝึกแล้วมันให้ผลผลของมันคือความไม่เร่าร้อนไม่วุ่นวายใครก็จะวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายใจของเราสงบเย็นนี่แหละที่เราต้องมาฝึกกันฝึกให้ใจเย็นให้ใจสงบให้ใจสบายไม่งั้นใจของเราก็วุ่นวายอยู่กับอดีตอนาคต นั่งก็คิดไม่หยุดนอนก็คิดไม่หยุดเดินก็คิดไม่หยุดกินก็คิดไม่หยุดหยุดคิดไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้ใจของเราก็เร่าร้อนใจของเราก็วุ่นวายนั่งไม่เป็นสุขพอจะนั่งก็โอ้จะอยากจะไปโน่นนี่ละอยากจะไปนั่นอีกละจิตมันไปจิตมันวกไปวนมามาชักชวนให้ไปทำนั่นทำนี่ทำนู่นมันไม่สงบนี่เขาเรียกว่าจิตมันวุ่นวาย มันไม่มีตัวรู้ถ้าเราต้องทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นจิตของเราจะได้ไม่วุ่นวายนี่การภาวนาภาวนาคืออุบายของจิตที่ให้จิตมันอยู่กับสิ่งนั้นพูดลมเข้าโทลมออกให้จิตมันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกหลับตาก็อยู่กับลมลืมตาก็อยู่กับลมจิตเราอยู่กับลมหายใจ นี่เขาเรียกว่าจิตมันไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นฝึกให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวคนเราชอบปล่อยจิตส่งจิตไปข้างนอกเป็นธรรมชาติธรรมชาติของกิเลสตัณหาที่มันชักพาไปตาเห็นรูปมันก็ปรุงแต่งคิดนึกไปหูได้ยินเสียงมันก็คิดนึกไปปรุงแต่งไปมีรักมีชังมีชอบไม่ชอบมันกระตุ้นให้สภาวะกายของเราเนี่ย เป็นไปตามความคิดนึกของตัวเองงั้นการควบคุมจิตฝึกจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้งั้นเราต้องฝึกจิตตัวเองใครจะมาฝึกให้เราไม่ได้ใครจะมาทำให้เราสงบไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองถ้าสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาฝึก ก็ทำไงให้มันสงบนั่งยังไงให้สงบก็นั่งแล้วอากะใจของเรามาไว้กับกายเนี่ยกายมันนั่งก็ให้ใจมันนั่งอยู่กับกายพูดตามง่ายๆก็คือให้ใจมาอยู่ในกายนี่เมื่อใจมันออกไปนอกกายมันจะนั่งอยู่ที่นี่ใจของเราล่องลอยไปไหนไม่รู้คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นั่นก็เรียกว่าจิตมันวุ่นวายแสบสายโยกโครง มันไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิจิตดวงนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมได้
มันก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านหนักเข้าก็กลายเป็นคนโรคจิตเห็นไหมจิตหลอนคิดมากประสาทร้อนควบคุมไม่อยู่กลายเป็นโรคประสาทเพราะคิดอย่างเดียวอยู่ไม่หยุดเลยไม่น่าที่คิดหนังก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดทำอะไรก็คิดไม่หยุดเลยความคิดไม่หยุดไม่ได้กลายเป็นคน ประสาทร้อนเป็นโรคประสาทควบคุมไม่ได้หนักเข้าเครียดเครียดหนักเข้าเอาไม่อยู่ยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้เพราะโรคนี้ต้องอาศัยความสงบอาศัยจิตที่ว่างอาศัยจิตที่สงบจึงจะสามารถบำบัดได้ทั้งคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ฝึกไว้ ความสงบไม่มีนั่งก็ไม่เคยสงบเดินก็ไม่เคยสงบกินก็ไม่เคยสงบเลยเราไม่เคยฝึกไว้เลยในความสงบเนี่ยฝึกแต่ความวุ่นวายคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราต้องมาพุทโธไงพุทโธมันจะได้หยุดคิดอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโท นอนก็พุทโธตื่นก็พุทโธนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธให้มันอยู่กับพุทโธเนี่ยพุทโธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเรามีพุทโธอยู่ใจของเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนี่เองที่พระเจ้าทรงสอนไม่ใช่ของยากของนี้ไม่ยากใครทำก็ได้เด็กก็ทำได้ แต่อยู่ที่การฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆทำทุกวันไม่ใช่นานๆทำนานๆทำไม่สำเร็จจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องทำทุกวันทำทุกเวลาทำทุกโอกาสนี่คือของดีที่พระเจ้าให้แก่พวกเราสติเป็นของดีสตินี่คลุมทุกอย่างโยมเราทำอะไรเนี่ย คิดก็มีสติว่าเรากำลังคิดอะไรคิดดีหรือคิดชั่วคิดถูกหรือคิดผิดเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเรารู้ว่าเราทำดีหรือทำชั่วทำถูกหรือทำผิดเรากำลังพูดอยู่เนี่ยเรารู้ว่าเรากำลังพูดอะไรพูดเรื่องดีหรือไม่ดีพูดเรื่องบุญหรือเรื่องบาปเรารู้ทุกอย่างสติเป็นตัวรู้ควบคุมได้หมดคนที่ไม่รู้พูดแล้วไม่รู้ก็คือคนที่ขาดสติ ไม่รู้พูดอะไรทำอะไรคิดอะไรนี่คือหลักที่เราต้องมาพิจารณาที่ตัวเราธรรมะก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละการปฏิบัติก็อยู่ที่ตัวเรามันจะถูกมันจะผิดก็อยู่ที่ตัวเองอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษคนโน้นทำให้เราไม่ดีทำให้เราฟุ้งซ่านคนนี้ทำให้เราเกลียดคนนั้นทำให้เราโกรธ ไม่ใช่ไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้คิดขึ้นมาเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองว่าเราไม่ชอบคนนั้นเราเกลียดคนนี้เรารักคนนั้นตัวของเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองไอ้ความคิดนี่แหละมันสร้างขึ้นมาเรารู้ไม่ทันมันเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปยังรู้ความคิดของตัวเราเองนั่นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ มาวัดต้องมาปฏิบัติคำว่าวัดคือการปฏิบัติกายวาจาใจของเรามารู้มาเห็นมาทำความเข้าใจบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานก็อยู่ที่กายใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจเราหมดเลยเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานพ้นจากนรกเปรตอสุรกายก็ไปด้วยใจนี่แหละอย่างอื่นไม่ได้ไปโยมกายไม่ได้ไป กายเดี๋ยวเขาก็เผาเดี๋ยวเขาก็ฝังกายเป็นเท่าฐานกายเป็นธาตุแต่สิ่งที่ไปคือใจนี่เองไอ้ความคิดนี่เองที่มันสะสมเอาไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วเรามาต้องไปถามใครว่าตายแล้วจะไปนรกตายแล้วจะไปสวรรค์ถามตัวเองนะจะเห็นว่าเราจะไปไหนเราเห็นทุกวันเลยโยมถ้าคิดไม่ดีเมื่อไหร่ก็นรกมานั้นเปรตมานั้นอสุรกายมานั้นสัตว์เดรัจฉานมานั้น ถ้าคิดดีเมื่อไรก็สวรรค์มานั้นมนุษย์มานั้นนั่นความคิดของเรานี่แหละโยม
เราต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองคิดไม่ดีก็พยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปไม่ให้มันอยู่ในใจเราเมื่อมันไม่อยู่ในใจเรามันก็ไม่อยู่ในกายเรามันก็หมดไปจากกายใจเราพยายามให้มันหมดไปคิดไม่ดีก็รู้โอ้มันคิดไม่ดีไม่ควรคิดละซะพูดไม่ดีก็ทำท่าจะพูดคิดได้พูดไม่ดีอย่าไปพูด พูดแล้วเสียหายพูดแล้วเดือดร้อนพอทำไม่ดีก็รู้ว่าเรากำลังทำไม่ดีอย่าได้ทำเตือนตัวเองติตัวเองว่าตัวเองเพราะเราเห็นว่าเรากำลังทำอะไรนี่เขาเรียกว่าสติเราดีสติเป็นตัวดีเป็นตัวรู้ถ้าคนที่มีสติจึงสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยความคิดดีพูดดีทำดีนั่นเรียกว่าคนมีสติ ไอ้คนขาดสตินี่ส่วนใหญ่ก็คิดไม่ดีคิดจะทำร้ายเขาคิดจะให้ร้ายเขานางที่ไหนก็นินทาเขาเรื่อยคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าตัวเองไม่เคยนินทาตัวเองเลยอาทิตย์มาคิดไม่ดีกับคนอื่นนะลองว่ามันบ้างสิลองด่ามันบ้างสิทำได้ไหมไม่ได้ตัวเองนี่ดีหมดเห็นคนอื่นไม่ดี เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองในความไม่ดีของตัวเองนั่นไม่เคยเห็นเลยเพราะเราไม่มีตัวรู้ขาดตัวรู้นั่นคนที่มีตัวรู้เขาติตัวเองว่าตัวเองเตือนตัวเองเขาไม่ว่าใครคนอื่นไม่ดีเขาไม่ว่าเขาจะว่าตัวเองตลอดนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้คนฉลาดคือการ ติดตัวเองว่าตัวเองเตือนตัวเองคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเมื่อไหร่นี่ลงที่ตัวเองให้หมดไม่ลงคนอื่นนี่คือคนเห็นตัวเองแล้วคนที่ลงตัวเองคือคนหลงว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นคิดไม่ดีคอยจะจับผิดคนนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเองไม่เคยจับผิดเลยนั่งก็ไม่เห็น ดีไม่ดีไม่เห็นแหละแต่คนอื่นนั่งปั๊บรู้เลยนั่งไม่ดีเห็นเลยแต่ว่าตัวเองนั่งไม่เห็นเลยว่าตัวเองนั่งดีหรือไม่ดีไม่เคยมองเลยไม่เคยรู้เลยนี่คือหลักของการปฏิบัติว่าทำไมเราต้องมาฝึกสติฝึกตัวรู้เพื่อต้องการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดี ที่อยู่ในกายใจเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราหมดแหละนั่นคนเราทุกวันนี้ที่มันมองไม่เห็นตัวเองเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะธรรมะคือการเรียนรู้เรื่องของตัวเองคนเราทุกวันนี้มันไม่เห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นคอยจะจับผิดคนอื่น ปัญหามันจึงได้เกิดวุ่นวายเพราะปัญหานั้นต้องแก้ที่เราแก้ที่คนอื่นไม่ได้แก้ที่ความคิดตัวเองเห็นคนอื่นเขาไม่ดีก็เห็นความคิดตัวเองว่าเราไม่ควรไปว่าเขาพระพุทธเจ้าก็บอกสงสารเขาเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีนี่นึกสงสารว่าเขาไม่รู้คนที่เขารู้เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่พูดอย่างนั้น เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรพูดไม่ควรทำนึกสงสารโยมนั่นพระพุทธเจ้านึกสงสารนะนึกว่าทำไงจะให้เขารู้นี่ก็เรียกว่าคนที่มีธรรมะแล้วคนไม่มีธรรมะนี่เห็นคนอื่นทำไม่ดีก็ซ้ำเติมว่าเขาบ้างใส่ร้ายเขาบ้างซ้ำเติมเขาบ้าง แต่พุทธเจ้าไม่มีโยมมีแต่เมตตามีแต่สงสารมีแต่ความรักทำไงจะให้เขารู้ทำไงจะให้เขาเห็นธรรมะคือเห็นตัวเองถ้าเรานั่งแล้วก็เห็นตัวเองยืนแล้วก็เห็นตัวเองเดินแล้วก็เห็นตัวเองกินแล้วก็เห็นตัวเองนอนแล้วก็เห็นตัวเองปัญหามันจบโยมมันไม่ไปทะเลาะกับใครแน่นอนไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนปัญหามันหมดทันที ไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะไม่เห็นตัวเองจะชอบเห็นคนอื่นชอบดูคนอื่นคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นเดินไม่ดีคนนั้นนั่งไม่ดีแต่ตัวเองไม่เคยดูเลยไม่เคยเห็นเลย
ไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้เลยชอบจะไปเสนอที่จะแก้ไขคนนั้นคนนี้คนนู้นแต่ตัวเองไม่เคยเลยมองไม่เห็นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่มีธรรมะคนมีธรรมะเขาแก้ไขตัวเองไม่คิดจะแก้ไขใครพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ไขตัวเองแล้วก็บอกว่าเธอทำอย่างนี้นะถ้าเธอจะพบหนทางแห่งความสุข ถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้เธอไปทำอย่างนั้นเธอจะพบกับความทุกข์ชี้ไว้แค่นี้เองทุกข์กับสุขเท่านั้นเองแต่ให้เป็นผู้ดำเนินไปเองพระเจ้าไม่สามารถจะไปทำให้บุคคลนั้นเดินตามได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในที่พระองค์ทรงสอนศรัทธาก็เป็นของสำคัญแต่ศรัทธาในคู่กับปัญญา ถ้าศรัทธาในที่ไม่มีปัญญาเป็นศรัทธาตาบอดเห็นก็ทำตามเขาไม่มีปัญญาก็ทำนะเหตุที่เขาทำนั้นมันมีผลเป็นอย่างไรครูบาอาจารย์ว่าอย่างนี้ก็ทำตามเรื่อยไปแต่ไม่รู้ว่าทำไปแล้วผลของมันคืออะไรเรียกว่ามีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญานั้นศรัทธาต้องคู่กับปัญญาพิจารณาด้วยปัญญา นั่นหลักของพุทธศาสนานะพระเจ้าบอกสอนอย่าให้เชื่อแม้แต่พระเจ้าเองก็ไม่ให้ใครเชื่อแต่ให้ลงมือปฏิบัติก่อนอย่าพึ่งค้านไม่เชื่อแต่อย่าพึ่งค้านให้ลงมือปฏิบัติก่อนปฏิบัติไปแล้วถ้าไม่เห็นผลจึงค้านได้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วไม่สำเร็จไม่ได้ผลที่พระเจ้าทรงพูดทรงตรัสไว้นั้นไม่เป็นผลค้านได้ แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วเห็นผลนั้นแหละคือการสนับสนุนแรงของศรัทธาว่าเมื่อทำแล้วศรัทธาก็เพิ่มขึ้นเมื่อเราให้ทานเรารักษาศีลเราสวดมนต์เราภาวนาเราฟังธรรมถ้าทางสิ่งที่เราให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาจิตใจมันมีความสงบพอสงบปั๊บมันเข้าถึงเลยเข้าถึงบุญ ไม่ต้องให้มีใครมาบอกว่าบุญอยู่ที่ไหนมันรู้เลยว่าบุญจะต้องทำอย่างไรขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนาบุคคลประเภทนี้ไม่ต้องไปถามพอสัมผัสได้ด้วยตนเองลงมือทำและเห็นผลปัญญามันเกิดทันทีว่าอ๋อบุญมันเป็นอย่างนี้เองความสงบมันเป็นอย่างนี้เอง มันต่างกับความไม่สงบอย่างไรงั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปถามใครบางคนก็สงสัยบุญมีจริงไม่บาปมีจริงไม่นรกสวรรค์มีจริงไหมเอามาคู่กันมั้งมันคงมีไม่จริงนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองในบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานเนี่ยไม่ต้องไปรอชาติหน้า มันเห็นชาตินี้แหละเทียมาได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจถ้านั่งแล้วมันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขนั่นแหละบาปมันเกิดขึ้นในใจแล้วถ้าว่าใจของเราคิดไม่ดีถ้านั่งแล้วมันเป็นสุขก็นั่งแล้วมันสบายจิตมันว่างจิตมันสงบอยู่กับพุทโธพุทโธนั่นบุญมันเกิดแล้วมันรู้ทันทีอ๋อนั่งแล้วเป็นบุญ จิตใจไม่วอกแวกจิตใจไม่แสบสายไปที่อื่นบุญมันเกิดแล้วไม่ต้องไปถามใครบุญอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันสงบมันว่างมันสว่างมันมีปิติบุญมันเกิดแล้วถ้าบุญมันไม่เกิดมันก็เร่าร้อนบาปมันเกิดเมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะไปเมื่อไรจะเทศจบ จิตมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันอยากจะไปที่อื่นแล้วจิตมันเร่าร้อนเรียกว่าจิตมันเร่าร้อนมาถูกเผาด้วยความคิดของตัวเองความคิดมันเผาให้เร่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขเพราะเราไม่รู้จักดับความร้อนในตัวเองปล่อยให้มันเผาไหม้อยู่งั้นตลอดเวลาไม่มีใครทำให้เราเลยเราเป็นผู้ทำให้ตัวเอง ให้เราร้อนอยู่ตลอดทำไมคนอื่นเขาเย็นคนอื่นเขานั่งสบายให้ความสงบระงับ
แล้วทำไมเราเล่าร้อนต้องถามตัวเองหาเหตุหาผลให้เจอเอาคำสอนของพระเจ้านั้นมาด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุและผลไม่มีเหตุก็ไม่มีผลนั่นเราทุกวันนี้เกิดมาแล้วเป็นคนที่โชคดีมีบุญมีวาสนามีบารมีสมบูรณ์ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยทำได้ทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ทำได้หมดเลยขึ้นอยู่ว่าเราจะมีสติปัญญาเพียงพอไหมมีศรัทธาเพียงพอไหมถ้ายังไม่มีแสดงว่าบุญเรายังสะสมไว้ไม่สมบูรณ์ต้องทำต่อไปสร้างต่อไปทานเรายังไม่สมบูรณ์ศีลเรายังไม่สมบูรณ์ภาวนาเรายังไม่สมบูรณ์แสดงว่าเรายังขาดตกบกพร่องอยู่ ในทานในศีลในภาวนาเราต้องสร้างต่อไปสะสมต่อไปถ้าบุญคือการสร้างบารมีคือการสะสมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์มันสมบูรณ์เมื่อไหร่สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็สามารถกำจัดทุกข์ทุกทิวานี้มันอยู่ในเราทั้งหมด อยู่ในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมแล้วเรียกว่าร่างกายเรานี้เองทุกข์อยู่ตรงนี้โยมทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์คนเรามีทุกข์ตลอดเวลาถ้าไม่ทุกข์นั่งเฉยๆโยมไม่ไปไหนลองดูสิ นั่งได้ไหมไม่ได้นั่งไปแป๊บเดียวทุกข์มันเกิดแล้วปวดแล้วเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วมันมาจากไหนทุกข์มันมาจากไหนโยมไม่ได้มาจากไหนมันอยู่ข้างในนี่เองมันอยู่ที่เรานี่เองมันอยู่ในกายเรานี่เองมันไม่ได้ไปไหนเลยมันไม่ได้มาจากไหนเลยมันอยู่กับเรามาตลอดเรามองไม่เห็นมันเองเพราะเราไม่เคยมองมันไม่เคยเห็นมัน เอาเราเมื่อยเราขยับถามว่าขยับไปแล้วมันสุขไหมมันไม่สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกไปเกินห้านาทีมันเอาอีกแล้วเปลี่ยนท่าใหม่มันก็มาอยู่ท่าไหนมันก็มียืนมันก็เมื่อยเดินมันก็เมื่อยนอนมันก็ไม่เอาให้นอนอย่างเดียวเอาไหมนอนในสบายที่สุดแหละลองนอนอย่างเดียวไม่ต้องขยับเอาไหมขยับทําไมล่ะพลิกซ้ายทําไมพลิกขวาทําไม มันเมื่อยไงมันต้องพลิกมันนอนอยู่ท่าเดียวไม่ได้เนี่ยทุกข์มันบีบคั้นตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมันมีอยู่ตลอดเวลาโยมมันไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขได้เลยแต่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนา มันมองไม่เห็นทุกข์ที่มันมีอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีมาแล้วกี่วันเราเกิดมาแล้วกี่วันโยมมันมีทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีเราเห็นมั้งไหมไม่เคยเห็นเลยเพราะอะไรเพราะเราหลงเราไม่รู้ทุกข์มันอยู่กับเราเราไม่รู้เลยมันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละเราจึงไม่หาทางออกจากทุกข์กัน ตอนนึกมันเป็นความสุขสบายได้กินได้นอนได้ดื่มได้นอนสบายมันจริงไม่สบายหรอกมันลำบากมันมีทุกข์ตลอดพระเจ้าเห็นตรงนี้โยมพระอรหันต์เห็นตรงนี้ทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์เก็บก็ทุกข์มันไม่มีเวลาใดเลยที่มันมีความสุขแต่ที่เป็นความสุขก็เพราะทุกข์มัน ผ่อนคลายไปชั่วขณะมันเราปวดเนี่ยเราขยับมันหายปวดไปแป๊บหนึ่งมันบรรเทาไปโยมคําว่าหายมันไม่มีมันแค่บรรเทาไปเมื่อเราเปลี่ยนอริยบทมันชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองพอเราไปอยู่อริยบทใหม่มันก็มาใหม่ทุกนั้นก็มาใหม่เราไปอยู่ในท่าไหนทุกนั้นมันก็ตามมาอยู่ท่านั้น นั่งก็อยู่ท่านั่งเดินก็อยู่ท่าเดินยืนก็อยู่ท่ายืนนอนก็อยู่ท่านอนทุกมันมาทุกท่า
ถ้าเรามองเห็นมีสติรู้อยู่อย่างนี้เราจะรู้ว่าทุกนั้นบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนทั้งวันโยมนั่นมีตลอดวันตลอดคืนมีทั้ง24ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยทุกเนี่ยวนเวียนบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลามันน่าเบื่อคนที่เขาเห็นมันน่าเบื่อหน่ายโยม เบื่อหน่ายในทุกโอ้ทุกนี่มันเป็นอย่างนี้เองโยมมันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องใช้สติปัญญาที่เรามีนะพิจารณาว่าทำไมต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อให้รู้เท่าทันความทุกข์นี่เองให้เห็นความทุกข์ที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเราไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นปวดก็ขยับไม่สนใจละ แต่นักปฏิบัตินักกรรมฐานเวลาปวดต้องทนเอาต้องดูว่าทุกข์มันเกิดขึ้นแค่ไหนมันทนได้แค่ไหนมันทนไม่ไหวแล้วจึงจะขยับต้องให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์นั่นก่อนว่าทุกข์นั้นมันทุกข์นี่มันบีบคั้นเองทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันเกิดแล้วมันทนไม่ไหวมันทนไม่ได้เราต้องรู้เท่าทันมัน เห็นแล้วก็รู้ทำความรู้ทำความเข้าใจกับมันนั่นแหละจึงจะฉลาดคนไม่เห็นคือคนไม่ฉลาดและออกจากทุกข์ไม่ได้เลยไม่คิดที่จะออกจากทุกข์นั้นด้วยนั่นการประพฤติปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะให้เราเนี่ยคือให้เรารู้จักทุกข์ ที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่พระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ทุกข์ก็เหมือนที่ได้บอกโยมเนี่ยนั่งก็เห็นเดินก็เห็นทำอะไรก็เห็นทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่พระเจ้าทรงตรัสรู้ทุกข์คือเห็นทุกข์ที่มันมีอยู่ตลอดเวลาว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เลย ที่ว่าความสุขไม่ใช่เพียงว่าทุกข์นั้นเบาบางไปหิวก็ไปกินข้าวกินน้ำมันเทาไปหายหิวไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็หิวอีกทุกข์อีกถามว่าทุกข์หายไหมไม่หายมันเพียงมันเทาไปหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลมมันเทาไปชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกหนาวอีกร้อนอีกหิวอีกปวดอีกมันวนเวียนอยู่เนี้ยโยมครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกวันทุกคืนนี่หลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีแล้วเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยแสดงว่าเราหลงมากหลงสภาวะร่างกายของตัวเองไม่เห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นถ้าสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดงั้นวันนี้เรามาแล้วก็ฝึกฝนอบรมจิตของตัวเอง ตั้งสติตัวรู้ที่ตัวเราแล้วเราจะเห็นทุกข์รู้ทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นแก่เราเราจะได้ไม่หลงไม่หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงเสียเวลาอยู่ในภพชาติอันยาวนานเป็นวัฏจักรไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เองท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็
ให้ทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับ กับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับสําหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานได้ทําให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถวายในรอบนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 สุทินัง วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุ ทุติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุ ตติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวัคคยาวหัง นิพพานังโหตุ สาธุ ครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมนำถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับครับชุดขาวลุกขึ้นไปสัก 6-7 คนนะครับไปช่วยรับต่อนะครับครับอีกหน่อยครับอีกหน่อยครับครับสาธุครับเชิญนะครับถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่นะครับ สาธุค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะเพราะนั้นใครที่มีสังฆทานที่จะเข้าถวายในช่วงนี้ก็รีบนิดหนึ่งนะคะพออีกสักครู่หนึ่งหลังจากถวายสังฆทานเสร็จครูบาอาจารย์ท่านจะพิจารณาบางสกุลแล้วก็รับพรค่ะ สำหรับใครที่จะเพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของน้ำไฟแล้วก็ที่จะบำรุงกับวัดเราก็ยินดีอย่าลืมนะคะว่าเรามีคอร์สพิเศษนะคะคือวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคมที่บ้านสว่างใจอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพราะนั้นท่านใดสนใจจะไปปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยนะฮะหรือตรงแม่ชีสมศรีนี่ก็ได้ค่ะ นะฮะนี่ด่วนนิดนึงเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะฮะก็เข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะฮะสำหรับท่านใดที่จะมาบวชเนกขัมมะที่วัดสังฆทานของเรานะฮะก็ติดต่อได้ที่ฝ่ายรับสมัครบวชนะคะ ค่ะเพราะนั้นก็อย่าลืมนะคะอย่างที่เรียนฝากไปแล้วว่าวัดเราเป็นวัดปฏิบัติเพราะนั้นครูบาอาจารย์วางไว้เลยค่ะแล้วก็นักบวชก็ทานอาหารเพียงมื้อเดียวท่านก็ฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้นสิ่งสําคัญก็คือน้ําปานะนะเพราะนั้นน้ําปานะเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครจะนําน้ําปะมะมามอบให้นะฮะก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นกาแฟโกโก้โอวัลตินนมข้นน้ําตาลน้ําหวานนะฮะก็ถามได้ที่กองหน่วยการด้านหน้านะคะ ก็ส่งได้ที่กองหน่วยการด้านหน้าท่านจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่นะคะก็ส่งได้ตรงนั้นมีอะไรก็ข้อข้องใจเกี่ยวกับสิ่งของที่นํามานะคะก็ถามทางกองหน่วยการได้เลยว่าจะให้ส่งจุดไหนอย่างไรถ้าเป็นเครื่องครัวของอาหารที่จะเข้าครัวเขาก็จะบอกให้เราเอามาส่งที่ครัวนะคะจะได้ชัดเจนถูกต้องนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะก็ช่วยกันนะคะตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟยังไม่ถึงหมื่นเลยนะคะยังขาดอยู่เพราะนั้นใครจะเพิ่มเติมในส่วนของค่าน้ำค่าไฟกับว่าส
ญาติโยมก็ตั้งใจ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรอิยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญ มณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติ ยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่ข้าอายุยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ